อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเฉวะกิจจมาตัปปังโกชัญญาวรณังสุเวธัมโมสกัจจังสุตะพุเตเวลาโอกาสต่อไปนี้ก็เป็นเวลาที่พวกท่านทั้งหลายญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านจะได้ฟังธรรมและก็ถือโอกาสดีนาทีทองนี้ปฏิบัติธรรมตามไปด้วยเพื่อจะได้ช่วยเพิ่มสติเพิ่มปัญญาเพิ่มกุศลบุญญาราศีเสริมสร้างบุญบารมีให้กับพวกเราท่านทั้งหลายการที่เรามาวันนี้ เจตนาอย่างหนึ่งก็คือมาบูชาคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญถึงท่านใดเป็นครูบาอาจารย์ละสังขารไปก็เป็นเวลานานพอสมควรฐานะที่เราเป็นสานุศิษย์ที่มีความกตัญญูรู้จักอุปการะคุณผู้มีบุญคุณต่อเรา เราก็ยังจะต้องบูชาคุณท่านไปเรื่อยๆเหมือนเราบูชาคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เราบูชานี่เปรียบเหมือนเรามีบ้านอยู่เราก็อาศัยบ้านเราจนกว่าเราจะตายที่จากบ้านเราอาศัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกัน แล้วก็อาศัยจนกว่าว่าเราจะหมดอายุเพราะว่าที่พึ่งอื่นนั้นถือว่าของข้าพเจ้าไม่มีแล้วมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งของพวกเราทำดีท่านบอกว่าจิตของเราดีนะจิตเป็นพระพุทธจิตบริสุทธิ์เป็นพระธรรมจิตงามเป็นพระสงฆ์ รวมลงแล้วอยู่ที่ความสงบของเราอย่างเดียวถ้าใครสามารถทำจิตให้สงบได้ผู้นั้นก็คือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งเพราะเรามองเห็นแล้วว่าที่พึ่งอะไรก็ไม่ดีเท่ากับความสงบความสงบคือความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ไอ้ที่เราคิดกันมากๆเลยมันเกิดที่นี่ทุกขาสติปุณณปุณังการเกิดเป็นทุกข์ลำไปใครคิดมากคนนั้นก็สร้างภพสร้างชาติมากคนนั้นก็มีความทุกข์มากเพราะความเกิดมันเป็นทุกข์เมื่อมีเกิดก็มีแก่มีเจ็บมีตายตามมาเรื่อยๆแหละสิ่งพวกนี้มันเป็นสมบัติเก่าเรามาหลายภพหลายชาติแล้ว เพราะนั้นถ้าใครไม่อยากมาแก่มาเจ็บมาตายก็อย่าเกิดถ้าใครไม่อยากเกิดเราก็ต้องทำจิตให้สงบปล่อยๆเตสังวูปัสโมสุโคการเข้าไประงับดับสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราได้ให้คาถาดีพวกเราไว้สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปการเข้าไประงับดับสังขารคือความปรุงแต่งพูดง่ายๆคือความคิดเรานั่นน่ะถ้าใครไประงับดับความคิดได้คนนั้นก็มีสุขอย่างยิ่งเรียกว่าได้เป็นสาวกสาวิกาของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอย่างแท้จริงเลยทีนี้ คือเราคิดแล้วว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งเราก็ไม่ได้ยิ่งไปพึ่งกิเลสยิ่งพาทุกข์มากไปพึ่งความโลภความโกรธความหลงนี่โอ้ยทิฏฐิมานะตัณหาอุปทานพวกนี้อย่างก็ตกนรกทั้งเป็นแหละแต่ถ้าเราหันมาวันหนึ่งเราหันมาดูพุทโธก็ได้ดูลมหายใจก็ได้หลายๆครั้งเราก็จะมีความสุขมากๆ
เพราะการที่เรารู้ลมหายใจตัวเองรู้พุทโธแสดงว่าเรามีสติอยู่ในปัจจุบันดีถ้าเราขาดปัจจุบันมันก็แต่มีแต่เรื่องอดีตอนาคตเนี่ยอย่างหลวงปู่แหวนว่ามันทำเมาทำแมะกันนั่นเนี่ยไม่ใช่ทำโมถ้าใครอยากได้ทำโมจริงๆกับพุทโธอยู่ใน นึกถึงความสงบเนี่ยหมายสงบจากความโลภความโกรธความหลงถ้าเป็นพระเราก็เรียกว่าสงบจากราคะจากโทสะจากโมหะแล้วจะสงบได้มันก็ต้องมีการสำรวมท่านยังว่าอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ให้ยินดีแล้วก็มายินร้ายในแวรูปเสียงกลิ่นรสผลพระกระทบกันนี่แต่เราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ทีนี้มันก็เลยทุกข์เนี่ยเราไม่ได้นึกถึงทำคำสอนพุทธเจ้ามันจะยินดีไปยินร้ายกับไปกับมันอย่างนั้นน่ะนี่คือเราขาดสติมันก็เลยไม่ขาดความสำรวมสังขารก็ต้องปรุงแต่งแล้วล่ะที รักบ้างชังบ้างแม่โลกบังทำรักชังบังนิพพานมันก็ไปไม่ได้เอกมันก็ไม่สงบเอกเพราะความรักความชังมันเป็นโลกเป็นของโลกไม่ใช่เป็นธรรมแต่คนมันก็วนเวียนอยู่เนี่ยนะไม่ว่าใครละผู้หญิงกับวนเวียนอยู่กับผู้ชายผู้ชายกับวนเวียนอยู่กับผู้หญิงนี่แหละเนี่ยราคะความกำหนัดยินดี ท่านลองสังเกตดูทีพูดไปไหนมันก็มาลงนี้ละลงเรื่องความรักความชังอันนี้ผู้ชายก็ลงเรื่องผู้หญิงผู้หญิงก็ลงเรื่องผู้ชายมันหนีไม่ได้เพราะตัณหามันผูกไว้มันดึงไว้ผู้หญิงจับกลุ่มกันจะคุยร้ายจะคุยเรื่องบุรุษผู้ชายนั่นแหละผู้ชายประชุมกันชุมนุมกันคุยกันกับวกมหาผู้หญิงนั่นแหละมันไปไม่ได้นะคุณโยมเหมือนกับมันเป็นคุกเป็นตารางมันขังเราเลยนะ ไม่เราไปไหนมาไหนเลยนี่ถ้าเราขาดการสำรวมทีถ้าเรามายินดีมันยินร้ายนั่นเรียกว่าสำรวมมีตาก็ต้องดูมีหูก็ต้องฟังฟังด้วยหูดูด้วยตาให้พิจารณาด้วยใจแต่เรามันไม่ได้พิจารณาเพราะกิเลสมันนำหน้าอยู่ตลอดนะตัณหานำหน้าเราตลอดใจพิจารณาอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีแล้ว มันพุ่งไปเอ้ยชอบบ้างไม่ชอบบ้างถ้าสวยก็ชอบไม่สวยก็ไม่ชอบเนี่ยตำหนิไปเรื่อยแหละปรุงแต่งไปเรื่อยนะที่นี่นะอย่างไปเรื่องของเราน่ะนี่คือการขาดสติไม่อยู่ในปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าจึงว่าให้มีอินทรีย์สังวรคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละบ่อนรกก็อยู่ตรงนี้บ่อสวรรค์ก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่ไหนนะ ขุนพรหมสิทธิ์ประสาทนักปราชญ์เมืองอุบลราชธานีท่านเขียนไว้ว่า626ยกออกทั้งสองตัวแก้วอยู่หัวสามตัวอย่าละณที่ไหนไปที่นั่นคนไหนแก้ได้คนนั้นก็พ้นทุกข์บางคนไปซื้อหวยก็ถูกนะแม่หลวงพ่อนี่บอกหวยมันจริงๆหมดนี่ พวกคอหวยนะฟังแล้วจับหวยหมดพระเก่าหัวเนี่ยโอ้ยมือห้าหัวหกว่าไปเลยพระจับไหนไม่ได้นะเจเนี่ยพวกคอหวยนะแต่ว่าสังฆทานเราไม่มีนะหมายถึงว่าสถานที่บางแห่งนะถ้าไม่ลงถ้าเทศเสร็จแล้วไม่ให้ลงธรรมะทำไมบอกว่าไปอย่างนั้นนะเราเคยโดนมาแล้วเรื่องอย่างเงี้ย ใครจะไปรู้เนาะพระก็อยู่ป่าคนบอกหวยก็อยู่กรุงเทพเนี่ยจะไปรู้เหรอมันอยู่คนละที่นะไม่ใช่เราไปนั่งอยู่ในกองสลากเขาเมื่อไหร่ล่ะพระอยู่ถ้ำพระจมเนี่ยคนบอกหวยอยู่กรุงเทพจะไปเห็นเหรอมันไม่เห็นหรอกโยมก็ว่ากันยังไงล่ะทีนี้ก็626ให้ยกออกทั้งสองตัว ท่านหมายถึงว่าอายตนะภายนอกอายตนะภายในอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรา
พระพุทธเจ้าอุปมาว่าเหมือนบ้านร้างบ้านไม่มีเจ้าของรูปมันก็จรมาชั่วคราวมาพักอยู่ตาแล้วชั่วคราวแล้วก็จากไปเพราะมันเกิดดับเท่านั้นกระทบแล้วเกิดดับแต่ทีนี้เราไม่ให้มันดับนะเพราะเราไปชอบมันทีนี้ตัวนี้ไปปรุงต่อนะปรุงต่อ ไฟมันจะดับแล้วแต่ป้อนฟืนเข้าไปเรื่อยทีมันก็ไม่ดับทีมันก็เลยไหม้ตาแล้วคือที่จริงมันไหม้ใจนั่นแหละเพราะใจแล้วมันมารับอยู่ที่ตาแล้วจักขุวิญญาณจิตมันมารับรู้อยู่ที่ตาแล้วตาไม่รู้หรอกไม่รู้เรื่องอะไรเพราะตาไปธาตุดินเห็นไหมคนตาเนี่ยเอาไม้ไปจิ้มตามันก็ไม่รู้เพราะคนที่รู้หนีแล้ว จิตวิญญาณนี้แล้วไม่มารับรู้แล้วเข้าไปตามกรรมตามเวรของเขาที่ไหนก็ไม่รู้ละทีนี้ก็อายตนะภายนอกทั้งสองทั้งเปรียบเหมือนบ้านร้างรูปเปรียบเหมือนผู้เดินทางมาเดินทางมาพักชั่วคราวก็ไปแล้วพระพุทธองค์เปรียบเทียบอย่างนั้นนะเพราะนั้นอย่าถือว่าตาเป็นของเราเป็นของเราจริงไหม บางคนก็ไปผ่าต้อนี่หลวงพ่อเนี่ยไปผ่าต้อกระจกมาสองข้างใครอยากเป็นเนาะใส่แว่นตามันรำคาญจะตายไงไม่ใช่ของเดิมแล้วถ้าไม่ใส่ก็ไม่ได้นะมันมีอะไรแทงอยู่หางตาเรานี่เนี่ยที่เขาสอดอะไรเข้าไปนะเดินไปกับเหมือนคนตายยี้ๆไปอย่างนั้นนะถ้าใส่ก็ค่อยยังช่วยหน่อยที่มันก็ทำให้เราดื่มหูลืมตาสบายหน่อย ช่างเขาก็รู้จักหมอเขารู้จักถ้าเป็นตาเรามันคงไม่เป็นตาต้อโยมใครไม่อยากเป็นตาต้อถวายค่าไฟบ่อยๆนะค่าไฟวัดสังฆทานไม่มากหรอกเดือนหนึ่งสองสามแสนสี่แสนเท่านั้นนะพากันทำบุญถวายไฟถวายแสงสว่างเหมือนให้ดวงตา เราก็จะมีตาไม่มีตาฝ้าตาฟังอุปชาหลวงพ่อนี่อายุ 90 ไม่ต้องใส่แว่นนะโยมแม่เหมือนกัน86ไม่ต้องใส่แว่นอ่านหนังสือได้สบายแต่เรานี่ที่เนี่ยเอาแล้วทำไมใส่เหมือนคนตาบอดแล้วอันนี้มันไม่ใช่ของเราเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยแต่มันเป็นไม่มีใครหนีพ้นโยมฟันสองขนคนสามขาตาสองชั้นมันมาเยือนเราแล้ว จะยิ้มออก67จีบยิ้มออกก็ขาวของปลอมไม่ใช่ของจริงหรอกฟันข้างที่สองหนบางคนเดินไปก็คนสามขาถือไม้ก็เท่าเหรอถ้าไม่ถือมันก็เซแล้วเนี่ยเซหนอเซหนอไปเรื่อยๆคนทางกว้างๆเอาเป็นของเราคนเดียวน่ะสังเกตดูสิคนแก่เดินน่ะไม่เดินเหมือนคนหนุ่มด้วยนะเดินก้มหน้าเอ๊ะกูจะลงที่ไหนดีฮะหาที่ลงแล้ว เดินหาที่ลงนะคนแก่เดินก้มหน้าสาวๆก็เดินเงยหน้าใช่ไหมเขาสร้างอนาคตคนแก่เราเดินก้มหน้าเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้คือมันไม่ใช่ของเราเราก็เลยคิดว่าเธอจะแก่ก็เรื่องของเธอตาเธอจะเจ็บก็เรื่องของเธอถ้าจะเป็นยังไงก็เป็นของเธอแต่เมื่อฉันพอดูแลเธอได้ก็ดูไปแต่สุดท้ายก็หนีความตายไม่ได้ เธอจะตายก็เรื่องของเธอฉันไม่ตายก็เธอละไม่แก่ไม่เจ็บกับเธอทําใจของเราเธอจะช่วงนี้เราต้องทําใจของเราให้เข้มแข็งอดทนไม่ใช่เจ็บนิดก็โอ้ยเจ็บห้านู่นอ่ะคางเป็นสิบนู่นอ่ะเฮ้ยยังกับนกที่ทึ่งนะคางอยู่นั่นแหละคางแล้วมันหายไหมล่ะไม่หายเพราะคนขาดกําลังใจ เป็นนิดเดียวเท่านั้นนะก็ยอมเป็นห้าเดียวว่าอย่างก็เป็นสิบนะคางหึมหึมหึมอยู่นะอยากให้คนอื่นเห็นใจนี่เพราะคนขาดกําลังใจถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันใจก็คือมันไม่หายใจเท่านั้นหยุดไม่ต้องค้างต้องเคิงมันแล้วไม่ต้องโวยวายมันเลยแหละนี่นักปฏิบัติอันแท้จริงเขาจะควบคุมใจของเขาได้ทีนี้หกสองหกยกออกทั้งสองตัว แก้วอยู่หัวสามตัวอย่าละ
คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปไหนเราต้องเนี่ยรวมลงแล้วคือความสงบใจให้นึกถึงความสงบใจบ่อยๆบ่อยๆมันก็หมดปัญหาไปเองคุณโยมรักษาจิตให้ดีทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องมีสติปัญญาไม่บกพร่องความสมองทางใจมันก็หมดไปเอง แต่เราไม่ได้นึกถึงความสงบโอ้ยมันพาคิดทั้งวันก็คิดไปอย่างนั้นแหละไม่สงสารตัวเองสักน้อยเลยเทวราสวดแผ่เมตตาอหังสุขิโตโหปิว่านะขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขได้ทำตามเหมือนคำพูดไหมล่ะถ้าอยากมีความสุขก็อย่าไปคิดอะไรมากแต่เราไม่ได้ทำอย่างนั้น หังอวิโลโหมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรมีภัยแก่ใครเลี้ยใครเลยเนี่ยบางทีย่างจองเวรแม้แต่กับลูกตัวเองย่างเจองนะบางทีคนตายเอาไปฝังไปเผาไปที่ไหนแล้วยังคิดจองเวรมันอยู่นั่นนี่ตอนมันมีชีวิตอยู่ด้วยกันสู้มันไม่ได้นะมันตายแล้วยังคิดรังเกียจมันอยู่นั่นนะอันนี้คือการขาดสติทั้งนั้นแหละคุณผู้ชมเราทําอะไรไม่ตามความที่เราตั้งใจปากว่าอย่างหนึ่ง ใจเราไปคิดอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้สิเหมือนเรามาทำบุญให้คนตายเนี่ยเวลาพระยะถาแล้วไปบิ๊กซีหรือดีเปล่าไอ้วันนี้นึกไปโลตัสไปลั่นในเนี่ยใช้นั้นไม่ถูกจ่อมันจะมีภาพเหรอมันก็ไม่มีเพราะนั้นเราต้องทำอะไรต้องให้แน่วแน่สิ่งเหล่านั้นจึงจะเกิดเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาจอหนังอยู่ข้างหน้าจะเบนกล้องไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกมันจะเห็นเลย ใจของเราไม่ตรงนะไม่ตรงต่อการกระทำโอ้ยฉันก็ทำบุญบ่อยๆทำไมนะมันจึงทุกข์นะทำจริงหรือเปล่าไม่รู้ทำบุญแล้วแต่ว่าจิตคิดไปอย่างอื่นโน้นน่ะมันบุญมันมีความสุขใจเนี่ยคุณผู้ชมคนเราถ้าไม่มีความสงบมันสุขที่ไหนมันต้องสงบใจมันจึงจะมีความสุขบุญคือเบาใจบางทีเราเป็นหนักใจกับเรื่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้แหมอิ่มใจเนี่ยใจของเรามันยังอยากอยู่ ไม่รู้จะอยากอะไรแหละมันทุกข์เพราะอยากนะคนเราเนาะถ้าหยุดอยากมันก็ไม่ทุกข์โยมคือเอาพิจารณาแล้วมันยาวคุณโยมพูดแล้วมันยาวเรื่องนี้ก็ให้เราพิจารณาว่าเราทําอะไรมันตรงกันไหมกับเจตนาของเราบางทีกายนั่งอยู่วัดนะเนี่ยแต่ใจมันพัดออกไปเพ่นพ่านอยู่ถนนหนทางเนี่ยในบ้านที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย มันปล่อยแล้วนอนอยู่ในวัดสังฆทานแองแม่งนี่แหละแต่ใจมันไปเที่ยวถึงบ้านแล้ว ตรงกันไหมเมื่อกายกับใจไม่ตรงกันมันก็ไม่มีความสุขคนเราอย่างเราแก่อย่างนี้คุณโยมแล้วเคยพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเราเคยคิดถึงไหมล่ะมีการพลาดจากสิ่งที่น่ารักใคร่น่าชอบใจเป็นธรรมดาเราเคยคิดถึงมันไหม ไม่เพราะอะไรเพราะมันขาดสติโยมจิตของเรามันเคยไหลไปสู่ที่ต่ํามันเลยคิดไปแต่เรื่องต่ำๆละต่ำๆคือทางโลกอันนั่นเป็นของกูอันนี้เป็นของกูขันอยู่อย่างนกเขาเนี่ยของกูอยู่นั่นมันก็ไปไม่ได้เพราะมันไม่ตรงกันตั้งกายอยู่วัดกายอยู่ที่ไหนต้องให้จิตของเราอยู่ตรงนั้นให้กายกับใจของเราตรงกันมันก็ไม่ทุกข์ อย่างโยมนั่งฟังอยู่เดี๋ยวนี้ตั้งใจต้องพ่อจะพูดอะไรก็ฟังไปเถอะฟังได้ก็ฟังไปอันไหนดีก็เอาไปอันไหนไม่ดีส่งกลับเอามาให้ก็ตั้งใจจะพูดให้โยมเข้าใจในการใช้ชีวิตที่มันถูกต้องไม่ให้ประมาทเพราะความประมาทเป็นที่รวมลงแห่งความชั่วทั้งหลายคนประมาทไม่มีโอกาสทำดีโยมแต่คนไม่ประมาทมีแต่โอกาสทำดี โยมคนเฒ่าคนแก่เราเดินไปในวัดสังฆทานนี่โอ้ยมีแต่บุญโยมเอาไม้แหลมๆสักอันหนึ่งซะเดินไปใบไม้ร่วงลงเสียบมันเข้าไปเลยโยมเสียบมันเต็มไม้แล้วไปรูดลงถังน่ะมันมีแต่บุญหรอใช่ไหมอันนั้นไม่สวยไม่งานมันก็ทำน่ะในวัดสังฆทานเรามีแต่กองบุญโยมถ้าจะพูดอย่างหนึ่งอย่าไปถือว่าคำต่ำเกินไปนะบุญจะอยู่กับขี้หมาก็มี ลองหมาไปขี้ใส่ลานทำดูสิถ้าโยมเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วคนจะมานั่งเว้ยมันสกปรกแล้วเอาออกซะแน่ก็เป็นบุญนะก็เป็นบุญแล้วโยม
เปิดส้วมเข้าไปเปิดประตูส้วมเข้าไปไม่เห็นใครล้างเลยบางคนมักง่ายนะแล้วก็ล้างซะแล้วก็เป็นบุญแล้วทุกคนไม่ประมาทมองไปที่ไหนมีแต่บุญอยู่ตาเป็นบุญมาเห็นพวกมาบวชโยมชีพามเรื่องกันนี่ก็ตาเป็นบุญโอ้ยอนุโมทนาเห็นคนมานุ่งขาวห่มขาวบางทีเรายังไม่ได้ทําแล้วก็อนุโมทนาสาธุอย่างน้อยก็ได้บุญฟรีไป20%แล้ว ปัจจานุโมทนาใหม่เกิดชาติหน้าจะไม่มีคนอิจฉาเราชาตินี้ก็ไม่มีคนอิจฉาถ้าใจของเราเป็นบุญแท้นะอันนี้ขอให้พวกเราทุกท่านจงมองกลับมาหาตัวเราว่ามันอยู่ที่ไหนอย่างเนี้ยณที่ไหนไปที่นั่นไปกันนะโมนะโมเป็นความนอบน้อมเนี่ยท่านพระอาจารย์ท่านสวดไปเมื่อกี้นี้ไปที่ไหนให้มันนอบน้อมให้มันเป็นโยม รวงข้าวถ้ามันมีเม็ดเต็มสมบูรณ์นะโยมมันจะโค้งสวยฮะโค้งสวยมากคนอ่อนน้อมถ่อมตนจะได้พรห้าประการไม่ใช่สี่นะอายุวันะสุขะพละปฏิภาณธนสารเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะ เหมือนข้าวรวงไหนมันสมบูรณ์มันจะโค้งสวยให้ผลให้ประโยชน์แก่ชาวนาแต่ข้าวที่นี่รวงไหนมันเม็ดมันรีบนะคุณโยมมันชี้โดแล้วยังกับจะทิ่มก้นเทวดานี่เนี่ยคนแข็งกระด้างไม่เคยอ่อนน้อมให้ใครง่ายดีไม่ดีคนหนึ่งนั่งอยู่มันจะข้ามหัวไปหน่อยนะอันนั้นเขาถือคนอ่อนแอนะ คนที่แข็งกระด้างคือคนอ่อนแอแต่คนอ่อนน้อมกลับเป็นคมเข้มแข็งเหมือนเราชนะใจเรามีคนหนึ่งมาว่าให้เราโอ้ยไม่โกรธช่างมันเถอะแค่ลมออกจากปากมันแล้วจะบ้าจนปากแหกก็ช่างไปได้ไม่ใช่ปากเรานี่เราเป็นคนเข้มแข็งถ้าเขาว่าคำหนึ่งเราไปติดกำไรไปสัก9 คำอย่างนี้ ไล่อย่างกับเอ็มสิบหกหรือปัดเลยเนี่ยเราขาดทุนเลยเป็นคนอ่อนแอคนไหนถ้าหวังเอาชนะคนอื่นคนนั้นเป็นคนอ่อนแอแต่คนไหนชนะใจของตนเองได้คนนั้นเป็นคนเข้มแข็งชนะอะไรจะเท่ากับชนะใจเราพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเนี่ยเราคนเดียวจะไปชนะคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่เก่งยังไม่เก่ง คนเก่งพระพุทธเจ้าคือคนชนะใจตัวเองเพราะนั้นเราต้องหัดชนะใจเรามากๆเวลามีเรื่องอะไรกลับมาดูจิตดูใจของเราก่อนเพราะมันเกิดที่จิตใจของเราจิตใจเป็นตัวรับรู้ให้กลับมาดูใจแล้วก่อนให้มีนิสสัมมะกัลลานังสโยติใคร่ครวญก่อนแล้วจะตอบดีหรือไม่ตอบดีถ้าตอบไปแล้วไม่ดีก็จะตอบปล่อยเขาไปนะ ไปก็ทําไปเถอะเพราะมันใครทํากับใครได้ใช่ไหมล่ะทําไมเราจะไปแบ่งเอาเข้ามาล่ะทําเป็นเรื่องทุกข์เราชอบหุ้นส่วนสิเวลาใครพูดไม่ดีชอบหุ้นส่วนนะชอบไปหุ้นส่วนเขามันก็เลยขาดทุนนะไปหุ้นส่วนกับกิเลสที่นี่ทําไมมันจะไม่ขาดทุนเนี่ยเพราะนั้นถ้าคุณสามีเขาว่าแล้วจะไปหุ้นส่วนครับปล่อยเขาวันนั้นปล่อยเขาเก่งซะ เราจะไปเก่งผู้ชายเหมือนกันบรรไดภรรยาเขาพูดมากดุมากว่ามากกับปล่อยเขาซะปล่อยเขาเก่งคนเดียวอย่าไปแย่งกันเก่งแต่เราขัดเอาชนะใจตัวเองให้มีนิสสัมมะกัลลานังสโยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งคุณเจ้าที่คุยให้ฟังเมื่อวานนี้ไม่เคยทะเลาะกันเลยไปหาหลวงพ่อผู้ชายรู้สึกจะเป็นอดีตเป็นนายพล ภรรยาเป็นนางพยาบาลเก่าเนี่ยไปสร้างกุฏิอยู่ที่คลองหกนี่เขาสร้างเสร็จแล้วเขาจะไปอยู่ลูกสาวนี่ก็อธิษฐานจิตว่าไม่แต่งงานชาตินี้หลวงพ่อก็ว่าดีแล้วสามีกาปรมาทุกขากันมีสามีเป็นทุกอย่างยิ่งอาสามีกาปรมาลาภากันไม่มีสามีเป็นลาภอันประเสริฐดีที่สุดแล้ว คนไม่แต่งงานกายเดียวใจเดียวพอแล้วแค่เราใจเดียวมันยังเอายากนอกโยมไล่ตะคบกันอยู่ทั้งวันน่ะ
แทบจะไม่อยู่กับเราถ้าไปหุ้นส่วนชีวิตกันเป็นไงเนี่ยเป็นขันสิบแล้วตัวนี้พลาเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเน้อแต่งงานก็เป็นขันสิบได้ลูกมาอีกขันสิบห้าเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็ยิ่งหนักไปเรื่อยๆเพราะนั้นเพียงแค่เรามีใจเดียวก็ยังไล่ตะคุบมันทั้งวันอยู่ยังจะไม่ทันมันอยู่แล้วพอเราไปเพิ่มขันขึ้นกันหนักไปเรื่อยๆหนักไปเรื่อยๆเนี่ยเอาที่นี่ก็เราจะไม่หนักต่อไปเราจะปล่อยวางเราจะปล่อยวางณที่ไหนไปที่นั่นนโมโยมไปในที่ไหนให้มีนโมนโมอยู่ที่มือเราไหว้มันเป็นยกมือไหว้กันไม่ได้เสียตังค์หรอกยิ้มให้มันเป็นยิ้มก็ไม่ได้เสียตังค์เนี่ยเวลาเห็นหน้ากันนี่โอ้โหอย่างกับอาหารบูดไม่รู้เก็บกดมาจากไหนเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรชีวิตของคนอื่นเขาสดชื่นโยมนี่หลวงพ่อได้อ่านหนังสืออ่านไปอ่านมามีคนเป็นมะเร็งไปหาพอดีวันนี้เรื่องให้เขาไปเลยคนเป็นมะเร็งไม่ต้องกินยาก็ได้ทำจิตให้สดชื่นทุกวันทุกวันอย่าไปคิดว่าเราเป็นมันล่าเริงมันเทิงใจอย่าไปคิดถึงมันถ้าคิดก็ถึงว่าเป็นเพื่อนกันก็แล้วกันอย่าทำลายกันนะถ้าคนเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันได้แต่อย่าทำลายกันพรรคพวกจะเรียกมาไขมันหัวใจไขมันความดันอย่าเอามาฉันไม่ชอบเธอมาคนเดียวพละอยู่ด้วยกันอย่างสบายหมอบอกว่าจะตาย3ปีเอ้ย3เดือนตอนนี้9ปียังไม่ตายเลยถ้าหลวงพ่อไปวัดพุทธจะมาทำบุญทุกครั้งยังมาเห็นหน้าหลวงพ่อยังไม่ตายนะ9ปีแล้วคนมีกำลังใจนี่อย่างมาบวชอย่างนี้ก็ฉันมาบวชเท่ากี่วันก็แล้วแต่เวลามาบวชจะรังแกกันนะจะเบียดเบียนกันนะอายเขาทำบุญด้วยกันการให้กำลังใจตัวเองเพราะนั้นจะให้ขาดกำลังใจอยู่เอ้าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่ทุกท่านนะมีสนามแม่เหล็กมีสนามแม่เหล็กกันทั้งนั้นแล้วท่านจะดูดอะไรมาให้กับชีวิตเราล่ะถ้าท่านขึ้นมาก็ลองนึกถึงพุทโธดูสิดูดพุทโธมาไว้ในใจเราเวลาออกปากมากับพุทโธเนี่ยถ้าเราดูดเอาสิ่งอื่นมาออกปากมันก็ยังงั้นอ่ะมันล้นออกมาจากหัวใจบางบ้านนี่โอ้ยพุทโธไม่เคยแล้วมีแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่อยากพูดเนาะให้โยมพิจารณาเอาก็แล้วกันเพราะเขามีอย่างนั้นในใจมันก็ต้องแสดงออกมาอย่างนั้นทางวาจาจะไปคิดว่าปากดีปากร้ายแต่ใจดีเมอไม่มีทางไม่มีทางละโยมคุยกันไปอย่างนั้นแหละถ้าใจดีคนเราใจดีมันก็ต้องแสดงของดีๆออกมาเพราะนั้นการฟังธรรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโยมมีอะไรมีนิสสัมมากรังไสโยใคร่ครวญแล้วใคร่ครวญอีกอย่าไปตัดสินใจไวเกินไปการตัดสินใจไวเกินไปมักจะพลาดโอกาสดีนะบางทีมาเสียดายทีหลังโอ้ยเราไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยไม่พูดไม่ทำก็ไม่เห็นไม่ไรเนี่ยเพราะทุกสิ่งอย่างผ่านมาประเดี๋ยวเดียวมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรจะอยู่กับเราถ้าเราไม่ขังมันไว้ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปพระพุทธเจ้าว่าเกิดดับแค่นั้นมันไม่มีอะไรชีวิตของเราแค่เกิดดับเท่านั้นนายโยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่นั้นไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรเพราะเราชอบไปขังมันไว้มันก็เลยเป็นทุกขังเพราะเราไปขังมันไว้ก็เป็นทุกขังเลยลองโยมไม่ขังมันไว้มันก็ไม่ไปทุกปล่อยไปเลยสิทุกเกิดมาแล้วให้ปล่อยวางเนี่ยพุทธเจ้าว่าให้ปล่อยวางปล่อยวางแต่เราเนี่ยชอบไม่ปล่อยนะมองที่ไหนก็ขันห้าเป็นของเราของห้าเป็นของเราเนี่ยอะไรก็เป็นของเราหมดแล้วทีนี้ขันอยู่อย่างเหมือนนกเขาอย่างว่านี่ของกูของกูของกู แต่สุดท้ายไม่มีใครเอาอะไรไปได้ยอมไม่เห็นมีใครเอาอะไรไปได้สักอย่างต้องปล่อยวางทิ้งไว้กับโลกนี้เอายอมหลวงพ่อก็ดูนาฬิกาผิดไปหรือกะทีนี้ก็ไม่อยากให้เลยเวลาของคุณโยม
มีเรื่องหนึ่งเป็นข้อคิดเตือนจิตสักจิตใจอยู่เรื่องเปรียบเทียบมีเศรษฐีท่านหนึ่งมีภรรยาอยู่สี่คนคนที่สี่รักมากยอมรักมากโอ้โหซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์เพชรนิลจินดาประดับประดาตกแต่งให้เรียกว่ารักมากๆนะฮะเอาใจมากเลยอีกคนที่สามทีนี้อันนี้ก็รักมากอยู่เหมือนกันคนที่สามเนี่ยรู้สึกว่าสวยชอบเอาไปอวดเพื่อนไปไหนก็เอาไปอวดเพื่อนอยู่เรื่อยๆคนที่สามทีนี้คนนี้ก็โอ้โหเอาใจเก่งทีนี้คุณจอมเอาใจเก่งมากคนที่สามนี่สามีมีธุระอะไรเดี๋ยวเป็นภาระธุระให้ทุกอย่างแก้ปัญหาให้ทุกอย่างแต่คนที่สี่นี่ก็ดีทีนี้แต่สามีไม่ค่อยรักฉันที่จะดีดูทรัพย์สินเงินทองเข้าของต่างๆในบ้านในเรือนดีวันหนึ่งเศรษฐีจะตายจะตายก็เลยบอกคนที่สี่นะที่รักมากๆว่านี่ฉันกำลังจะตายนะเธอจะไปกับฉันไหมเรื่องอะไรฉันจะไปกับคุณว่าแล้วก็หนีเลยไม่สนใจเศรษฐีแล้วเพราะเศรษฐีมันจะตายแล้วโอ้โหเสียใจมากเลยแล้วอุตส่าห์พยายามปนเปื้อนมันทุกอย่างเลยอยากได้อะไรให้หมดแต่เวลาเราจะตายไม่สนใจเราเลยไม่เป็นไรไปหาคนที่สามทีนี้ว่าไงฉันกำลังจะตายนี่ป่วยหนักเนี่ยจะไปกับเราไหมล่ะจะไปกับฉันไหมไม่ไม่ไปถ้าคุณตายฉันจะไปแต่งงานใหม่นะโอ้โหยิ่งเสียใจมากคนนี้ที่นี่เสียใจมากๆเลยคนที่สามเป็นไงนี่ฉันกำลังจะตายนะว่าไงจะไปกับฉันไหมล่ะก็คิดว่าหมดโอกาสที่จะช่วยคุณได้แล้วไปก็ไปส่งคุณแค่หลุมฝังศพเท่านั้นพอละโอ้โหอย่างกับมีดกรีดหัวใจเลยคุณโยมคนที่สามนี่อย่างกับเอาฟ้าผ่าหัวใจเลยฟ้าฟาดลงหัวใจมันเสียใจมากอุตส่าห์พยายามรักมันนะแต่ที่มีอีกคนหนึ่งนี่คนที่หนึ่งนี่คุณโยมแอบมากระซิบใกล้ๆว่าฉันจะไปกับคุณทุกที่เมื่อคุณไปที่ไหนฉันจะตามไปทุกที่ป่ะพอลืมตาไปดูโอ้เป็นคนที่หนึ่งคนที่ไม่ค่อยรักมันเท่าไหร่คนนี้มันจะไปกับเราไอ้สามคนในรักมันแทบล้มแทบตายไม่ไปกับเราเลยโยมที่นี่ก็คนที่สี่เนี่ยคือกายเรากายเรามันจะไปกับเราไหมล่ะไม่ไปไม่ฝังกับเผาเท่านั้นมันไม่ไปหรอกเรียกร้องยังไงมันก็ไม่ไปคนที่สามทีนี้อันนี้เหมือนทรัพย์สินเงินทองข้าวของของเราตายได้มีใครเอาไปได้ไหมไปไม่ได้เพราะเป็นสมบัติของโลกนอกนั้นก็เป็นของคนที่อยู่ต่อไปมันก็ไปกับเราไม่ได้อีกคนที่สามทีนี้เปรียบเหมือนครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทั้งหลายเวลาเราตายมันก็ไปส่งเราแค่หลุมฝังศพมันก็กลับมีใครไปกับเราไม่มีคนที่หนึ่งนี่ที่จะไปกับเราก็คือวิญญาณไงจิตของเราแต่เราไม่ค่อยเอาจิตใส่จิตเท่าไหร่นะดูจิตเอาจิตดูจิตเท่าไหร่นะไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่ปล่อยมันทุกข์ยากลำบากไปพอเศรษฐีมองว่าเอ๊ะที่จะไปกับเรามองขึ้นมาอ้าวซีดเซียวหมดแล้วอดอดอยากอยากผมแห้งแรงน้อยไม่เพราะเราไม่ได้เอาใจใส่เขาไม่ชอบเขาเท่าไหร่เหมือนคนเรานี่ก็ยอมไม่ค่อยชอบฝึกจิตฝึกใจตัวเองไม่ค่อยเอาใจใส่ใจไม่เอาจิตใส่จิตถ้าเอาหันให้ก็เอาหันแสลงโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างต่างๆนานาไปเห็นไหมล่ะแต่คนนี้มันจะไปกับเราเนี่ยวิญญาณจิตเนี่ยไปนั้นก็ไปด้วยเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราจะต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราแล้วคุณโยม
ฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันนิ่งอยู่เรื่อยๆนึกถึงความสงบไปปล่อยความสุขมันอยู่ที่ความเราสงบเนี่ยจอมอย่าไปวิ่งเต้นกระโดดโลดเต้นมันตามโลกมากเกินไปโลกไม่มีที่สิ้นสุดนะข้าพายุติกันไม่มีโลกไม่มีต้นไม่มีปลายโยมไปเดินในขอบสระหลวงพ่อสนองดูสิเดินทั้งวันโยมก็อยู่ขอบสระนี่โยมไปนั่งรถเมล์รอบกรุงเทพดูสินั่งทั้งปีมันก็อยู่รอบกรุงเทพเนี่ยมันจะไปไหนเพราะรถเมล์รอบกรุงเทพรอบเมืองอ่ะวัฏสงสารของเราก็เป็นเช่นนั้นโยมเบื่อแล้วหรือยังมีตาก็ทุกข์เพราะตามีหัวก็ทุกข์เพราะหัวมีจมูกมีหูมีปากมีลิ้นมีอะไรทุกอย่างล้วนแล้วแต่กองทุกข์ทั้งนั้นแล้วทำไมเราจะมาหลงมันมากนักหนาล่ะมันก็ถึงเวลาที่เราจะปล่อยวางแล้วพอยึดตรงไหนมันกลับไม่มีใช่ของเราสักอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามเราคิดสักอย่างเราก็ต้องปล่อยต้องปล่อยต้องวางน้อมจิตอย่างน้อยก็มาเอาพุทโธเป็นที่พึ่งทางใจซะวันวันไหนก่อนนอนก็ให้ภาวนาพุทโธมากกว่าอายุอายุ70นี่ก็โอ้ลำบากนะมันลืมเพราะว่าพุทโธมาถึง10หรือ20ลืมแล้วต้องตั้งต้นใหม่อีกตั้งต้นจนกว่ามันจะไม่ลืมนะทีนี้โยมก็ต้องสอบอารมณ์ตัวเองเลยไม่ต้องไปถามอาจารย์องค์ไหนหรอกว่าเรามีสมาธิหรือยังถ้าโยมกำหนดรู้ให้เท่าอายุตัวเองพุทโธไม่ลืมนะต่อเนื่องกันนะโยมมีสมาธิแล้วโยมหายใจเข้ามันจะเย็นหน่อยพอหายใจออกที่พอหายใจเข้าลมข้างนอกมันไปผสมกับธาตุไฟเราข้างในหายใจออกมาจะอุ่นๆสักนิดหนึ่งนี่แสดงว่าเราสังเกตได้ทีนี้สังเกตดูลมหายใจเข้าออกเรามีสติโยมก็ไม่ต้องไปถามพระองค์ไหนว่าฉันมีสมาธิแล้วหรือยังนั่นแหละโยมมีแล้วโยมเพ่งอยู่อันใดอันหนึ่งโยมมีสมาธิแล้วเพ่งต้นเสาก็มีสมาธิอย่าให้มันหนีจากต้นเสาเพ่งอะไรก็ได้อย่าให้มันหนีจากสิ่งนั้นนั่นแหละสมาธิให้จิตของเราหยุดนิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วอะไรจะตามมาก็คือความสงบใจความสงบเกิดขึ้นก็คือความสุขใจนี่ยอดของเมตตาอย่าไปสัพเพสัตตาทั้งวันสวดจนน้ำลายเหนียวแต่ใจมันไม่อยู่กับสวดเนี่ยมันไม่ได้มีเมตตาอะไรเลยยายคนหนึ่งจุดฆ่าแมวตายนะแมวคานกับมหาอย่ามายุ่งฉันแผ่เมตตาสัพเพสัตตากวดน้ำไปครั้งสองกับเวียงไปอีกครั้งสามเวียงไปอีกครั้งสามได้เวียงแรงไปหน่อยไปโดนกับฝาผนังแบบแมวน้อยตายเลยแกก็สัพเพสัตตามันได้ไหมล่ะไม่รู้สัพเพสัตตาอะไรก็ไม่รู้ฆ่าแมวตายไปตัวหนึ่งแล้วสวดแต่ปากนะจ๊ะแต่ใจมันไม่ไปคนมีเมตตาที่สุดคือความสงบลองขบคิดดูสิคุณโยมถ้าคนมีความสงบแล้วไม่โกรธใครไม่เคืองใครไม่เกลียดใครไม่รังแกใครใช่ไหมฮะเพราะนั้นจิตมันสงบมันก็ต้องจิตอยู่ในกายของเราวันวันหนึ่งเราจึงไปดูกายดูจิตของเรามากอย่าไปดูอย่างอื่นถ้าคนเฒ่าคนแก่แล้วก็พิจารณาบ้างเรามีความแก่เป็นธรรมดานะถ้ามันเจ็บโน่นเจ็บนี่ก็อย่าไปโวยวายอย่าไปทะเลาะกับมันบางทีเจ็บหลังก็ไปกำปั้นทุบหลังตัวเองเนี่ยมันยิ่งซ้ำไงโอ้มีความเจ็บเป็นธรรมดาเนาะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้นะยังไงถ้าแซ่แซ่สาวๆเขาไม่เจ็บแล้วนั่งไปจิตมันฟุ้งมากโอ้ยไม่เอาละพรุ่งนี้ค่อยว่ามันไหมนอนหัวทิ่มตึมเลยทีนี้นางสมรมานอนเถอะนอนเถอะเดี๋ยวไปเชื่อมันอีกแหละเพราะนั้นเมื่อมันคิดมากมากวันไหนต้องใช้ปัญญาปัญญาหาเหตุมันเหตุมันมาจากไหนพอรู้เหตุมันก็ดับเหตุมันเท่านั้นแหละจะมีอะไรอยู่พอดับเหตุมันได้เท่านั้นแหละมันก็หยุดเหมือนแล้วเกาถูกที่คันนะมันคันแขนตกเกาแขนคันหลังตกเกาหลังข้างหน้าตกเกาหน้าเนี่ยมันก็หายคันอันนี้มันคันอยู่ข้างหน้าไปเกาข้างหลังน่ะมันจะหายไม่ได้มันก็ไม่หายเหมือนเรากําหนดไม่ถูกจุดมันไม่รู้เหตุมันก็เลยดับทุกข์ไม่ได้
ที่จริงมันไม่ได้ยากอะไรนะคุณโยมง่ายสำหรับผู้ที่ทำเป็นพอเราเห็นเหตุอ๋อมันกำหนดอยู่ที่ใจของเรามันเกิดที่จิตของเราแต่มีสติอย่างรู้ลงไปหยุดมันก็หยุดแล้วแต่เราไม่ใช่ได้ดูอย่างนี้ทีเนี้ยมีอะไรขึ้นมาไปดูคนอื่นนะผลสุดท้ายมันก็เลยดับไม่ถูกเพราะนั้นเวลาจะดับทุกต้องดับที่จิตที่ใจของพวกเรามันเกิดอยู่ตรงนั้นสุขทุกข์อะไรมันอยู่ตรงนั้นหมดขอญาติโยมทั้งหลายที่นี่ตั้งแต่นี้ต่อไปให้เราดูกายดูใจของเราวันหนึ่ง90 ครั้งอีก10 ครั้งนี่เอาไว้ดูคนอื่นบ้างมา90 ครั้งให้ดูกายดูใจตัวเองพุทโธให้ไม่ได้สัก99%พูดง่ายเถอะขอ2 วันนั่นแหละคุณโยมจิตสงบเลยพุทโธเท่าอายุตัวเองเนี่ยขอ3 คืนจิตสงบเลยดีขนาดนั้นน่ะอันนี้ท่าพิสูจน์นะลองทำดูก็ได้คืนนี้โยมแต่สมมติว่าพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3ถ้าถึง10 ครั้งเนี่ยมันลืมแต่มันเชื่อความคิดมันแฝงเข้ามานะลืมตั้งต้นใหม่นะต้องทันต้นไปคุณโยมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ฝากข้อคิดเตือนจิตสกิดใจคุณโยมไว้นะเพื่อจะได้นำไปเป็นข้อคิดพิจารณาก่อนนอนเนี่ยให้นั่งพุทโธเท่ากับอายุตัวเองนะนั่งชักบังสกุลตัวเองสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเข้าไประงับดับสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งตายแล้วไม่ต้องให้ใครมาชักบังสกุลเราชักของเราเองทุกวันทุกวันยอดบุญมันอยู่ที่นี่แหละใครจะชักไปชักเรื่องของเขาเราชักบางสกุลแล้วทุกวันอ่ะสบายใจเลยวันนี้อาตมาภาพชี้แจงแสดงศีลแล้วอันพันธน้อยมารู้สึกว่าวัดมันเข้ามาเยี่ยมมาเยือนอีกแล้วก็เลยขอสมมติยุติไว้เพียงแค่นี้ขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยจงบันดาลประทานพระพรใจให้ญาติโยมผู้มีบุญทุกทุกท่านพ้นจากทุกโศกโรคภัยนานาประการให้มีความสุขเกษมสำราญในร่มพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยทั่วถึงกันท่านทั้งหลายประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมพ้นทุกข์กันในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านเธอเจริญพรสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมเมตตาโดยพระครูเกษมบรกิจหรือพระอาจารย์หลวงพ่อวิชัยเขมิโยจากวัดถ้ำผาจมอำเภอแม่สายจังหวัด ค่ะขอนิมนต์พระอธิการประสิทธิ์ถิตสาโรท่านเจ้าวาดวัดป่าช้าบุ่งแมลงจังหวัดอุบลราชธานีเป็นองค์ถวายผ้าไตร